เดี๋ยวอาจารย์จะแยกพี่จะแยกให้บุ้งเข้าใจอีกทีนิดนึงระหว่างคำว่าสิทธิกับหน้าที่เนาะพอเราพูดถึงคำนิยามแล้วยกตัวอย่างไปแล้วมันอาจจะทำให้เราสับสนสิทธิเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกระทำแล้วเนี่ยต้องเคารพคนอื่นถ้าไม่เคารพคนอื่นในแง่มุมที่กฎหมายรองรับไว้ก็จะผิดกฎหมายอันนี้คือทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าหน้าที่ปุ๊บเนี่ยบุ้งต้องทำต้องทำถ้าไม่ทำก็จะผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ก็จะมีความลึกซึ้งกว่านิดนึงเนาะอันนี้ก็อยากให้บุ้งแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิและหน้าที่แต่ทีเนี้ยในเรื่องเสรีภาพเนี่ยที่เรากำลังคุยถึงตอนที่บุ้งกำลังเล่น Facebook ใช่ไหมเราก็มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตใช่ไหมอันนั้นเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีลักษณะของคำที่ประกอบเป็นเสรีภาพอ่ะอยู่สองคำค่ะเช่นมันจะเป็นลักษณะของเสรีภาพในองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของการมีโอกาสในการเลือกนะคะแล้วก็การมีเมื่อมีโอกาสในการเลือกละเพราะว่าบุ้งมีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันเราค่ะใช่ไหมเช่นบุ้งมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะอยู่บ้านแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะเช่นบุ้งมีสิทธิ์เลือกที่จะมีแฟนแบบไหนก็ได้ตัวดำตัวเตี้ยรอดีหมดเลยนะคะน่ะมีสิทธิ์เลือกไม่มีใครห้ามนี่เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเรานะบุ้งมีสิทธิ์ที่จะแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบจะแต่งงานก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเสรีภาพส่วนบุคคลที่เราจะดำเนินคือโอกาสในการเลือกเราจะต้องมีโอกาสในการเลือกลักษณะนี้นะคะนอกจากมีโอกาสในการเลือกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของเสรีภาพเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของความสามารถที่จะเลือกใช่ไหมคือเมื่อกี้บุ้งอาจจะมีโอกาสที่จะเลือกแล้วในโอกาสที่จะเลือกนั้นประกอบไปด้วยสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างเรื่องของบุ้งมีโอกาสที่จะเลือกแฟนใช่ไหมแต่ว่าความสามารถในการเลือกก็มีความสำคัญนั่นก็คือว่าเราจะมีความรู้แบบไหนที่จะเลือกแฟนให้มีชีวิตคู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขถูกป่ะเราจะมีอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลข่าวสารที่จะคัดผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนเราคัดกรองโปรไฟล์ประมาณนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเสรีภาพนี่มันลึกซึ้งมากมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้เลยว่าฉันจะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบที่อยู่ข้างในทีนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะบุ้งมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอะไรก็ได้ค่ะอันนี้มันเป็นเสรีภาพในแง่ของเชิงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจคือมีเสรีภาพทางระบบเศรษฐกิจจะเลือกประกอบทำธุรกิจอะไรก็ได้อย่างที่บุ้งบอกเมื่อกี้ว่าบุ้งเอ้ยมีร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเงี้ยใครจะมาห้ามบุ้งได้ไหมอ่ะไม่ได้อย่างหนูอยากทำขนมชอบทำขนมก็ทำขนมขายตัวเองจะขยายร้านไปยังไงใครห้ามได้ไหมไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสรีภาพเหล่านี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ยังไงเนี่ยจะเก็บไว้ก่อนแต่อีกอย่างนึงที่เสรีภาพที่ทำให้เราทุกวันนี้เราอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยนะคะอย่างนึงก็คือเสรีภาพในเชิงบทบาทของรัฐหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นบทบาททางการเมืองเรื่องของระบบเมืองอะ political freedom ตัวนี้ก็มีผลกระทบกับเสรีภาพส่วนบุคคลเราเช่นกันดังนั้นเสรีภาพมันจะเป็นเกียวหมุนเชื่อมโยงระหว่าง personal freedom ก็คือเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็เสรีภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพทางการเมืองมันก็จะหมุนวนกันเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกว่ามันไม่มีผลกระทบกับเราใช่ไหมเหมือนเรื่องไกลตัวเรามันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมฮะแต่ระบบเมืองที่ให้ความที่ให้สิทธิ์นะคะของพลเมืองในการตัดสินนโยบายอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์กับรัฐบาลร่วมกับรัฐบาลแล้วก็กำหนดนโยบายที่เข้ามากระทบกับชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบเมืองเนี่ยมีระบบที่เป็นแบบเสรีนะแต่ว่าไม่ถูกกำหนดโดยแบบรัฐบาลบังคับให้เราทำนู่นทำนี่นี่ก็ต่างกันละถูกไหมครับบุ้งก็ลองนึกภาพดูดิเหมือนถ้าเปรียบรัฐบาลเหมือนเปรียบพ่อแม่ที่บ้านน่ะรับพ่อแม่ที่บ้านเป็นรัฐบาลน่ะบังคับบุ้งทุกอย่างค่ะแต่ไม่ให้บุ้งแสดงความคิดเห็นในการใช้ชีวิตครอบครัวเราก็น่าจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าให้เรามีความคิดเห็นได้มีโอกาสใช่แสดงความคิดเห็นบ้างว่ากฎกติกาของบ้านควรจะเป็นยังไงอย่างนี้ถูกไหมมีข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะมันก็จะมีงานวิจัยบอกมานะว่าแบบอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะ
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะมีหลายรัฐใช่ไหมคะถ้าบางรัฐเนี่ยที่ให้โอกาสกับประชาชนในการกำหนดนโยบายที่มากขึ้นน่ะปรากฏว่าความสุขมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศใดก็ตามเนี่ยที่ทำให้สังคมมีเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจเสรีภาพทางด้านการเมืองนะคะก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยมีความสุขดังนั้นทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันใช่แต่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเสรีภาพนั้นจะต้องคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่เราพูดไปแล้วด้วยแบบนี้มันก็เลยไปโยงถึงตรงเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่อง Facebook ไงค่ะเรามีเสรีภาพคืออันนี้มันรับเป็นลักษณะของเกี่ยวพันกับสื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีเสรีภาพในการใช้สื่อก็จริงใช่ไหมแต่สื่อเวลาใช้แล้วสื่อจะต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยไม่ใช่ว่ามีเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะสุดท้ายมันก็ไปไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นเห็นไหมคะใช่ค่ะไปแบบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาแทบไม่เหลือใช่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ใช้สื่อไปทำแบบนั้นน่ะผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ได้หรืออะไรคือเหตุการณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะจะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพในการใช้สื่อเนี่ยจะต้องมีจริงสื่อจะเรียกร้องใช่ไหมคะแต่สื่อก็เรียกร้องในองค์กรของตัวเองแต่ในฐานะที่มุ่งเป็นประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้แล้วว่ามีเสรีภาพในการใช้สื่อจริงแต่ใช้แล้วต้องมีความรับผิดชอบว่ามันจะไปมีผลกระทบกับบุคคลเขาไหมไปคาบเกี่ยวกับสิทธิเขาไหมเพราะเราต้องเคารพเขาไงใช่ค่ะมีกฎหมายที่เราจะต้องเคารพเขาใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนั้นมุ่งก็จะได้ใช้ชีวิตแบบมีความหมายนะคือใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเองก็มีความสุขด้วยแล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นด้วยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะโอ้โห วันนี้ชัดเจนค่ะ ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างบางทีเราเห็นข่าวบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่เคยมองลึกไปจนถึงแบบนี้ใช่หลังจากนี้เราจะได้มีสติในการใช้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าการที่เราจะไปแชร์ข้อมูลของคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้มันอาจจะไปกระทบคนอื่นก็ได้ใช่วันนี้จะได้รู้ว่าควรทำยังไงอะค่ะโอเคขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะ